อะครับคลิปนี้เรามาดูยางรถยนต์ที่เราสั่งซื้อจากแอป lazada กันนะครับยางรถยนต์ยี่ห้อดีสโตนนะนะครับตัวนี้ขนาดยางนะครับ205 70 R15 เนะครับเพื่อเป็นความรู้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า70คืออะไรอันนี้คือ205นะครับ70ตัวนี้ส่วน R15 คือรัศมีรอบวงนะครับอันนี้คือลักษณะการดูขอบอยางเนาะ ทีนี้ถ้าดูปีพศนะครับดูตรงนี้นะนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้ถ้าเป็น0 4 2ย์เนี่ยหมายความว่าศูนย์คือสัปดาห์ที่4นะครับ20คือปีผลิตนะครับสัปดาห์ด้านหน้านะครับตัวเลข2ตัวด้านหน้าส่วนปีผลิตคือ2ตัวด้านหลังก็คืออายางเส้นนี้นะครับที่สั่งมาเนี่ยเป็นยางของปีนี้เลยนะครับตัวนี้รายละเอียดที่เขาติดมานะนะครับเขาบอกว่ายาง เส้นนี้นะครับเสริมด้วยใยเหล็กนะครับขนาด8เท่านะครับ8ชั้นนะก็เป็นลักษณะที่เป็นยางคุณภาพนะครับสามารถอัดลมรองรับได้ถึงสูงถึง6 65ปอนด์นะครับแต่ปกติเวลาเราเติมลมยางเนี่ยก็ไม่คไม่ถึง60หรอกครับเพราะว่าถ้าถึงขนาดนั้นก็คือระเบิดละนะส่วนใหญ่ก็คนจะเติมที่32บางประมาณนี้นะครับอันนี้คือราคายางที่ผมสั่งนะครับเนี่ยฮะนะครับอ่า อันนี้ก็คือเราดูภาพรวมไปก่อนนะครับเดี๋ยวหลังจากตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปเอาไปเปลี่ยนแล้วเราไปดูกันว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนในรถยนต์แล้วมันเป็นยังไงนะครับดูผ้าใบที่อยู่ข้างในครับนี่ลักษณะขอบยางนะครับก็เป็นยางใหม่ของปีนี้เลยนะครับดังนั้นเวลาเราสั่งซื้อเนี่ยก็ดูปีพศที่เขาผลิตนะครับดูในรายละเอียดที่เขาแจ้งไว้ในร้านค้าที่อยู่ในเว็บไซต์นะครับที่ lazada หรือ shopee เนาะ ใน s h อป e ีกับ l ั z a d a ราคาจะต่างกันนะนะครับก็ลองเปิดทั้ง2แอปเทียบดูนะครับเนี่ยตอนนี้ก็ยางเป็นยางใหม่เลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูครับหลังจากที่เราเปลี่ยนมาแล้วเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วครับก็ไปใส่มาเรียบร้อยนะครับนะครับทีนี้เวลาเราเปลี่ยนถามว่าตามร้านเขาชิดยังไงในการใส่เนี่ยนะครับก็เส้นหนึ่งประมาณ 80- ดสิบถึงร้อบาทนะแล้วแต่ร้านนะครับเนี่ยสติกเกอร์ไม่ลอกออกให้เลยนะครับ เดี๋ยวฉีไปมันก็ลอกเอาเองนะครับไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นแค่สติกเกอร์กาวบางๆนะครับก็ใส่มาแล้วก็ทีนี้ในการหลังจากที่เราใส่เนี่ยนะครับถ้าจะให้ดีเราต้องเติมลมยางให้มันได้มาตรฐานตามตามรถยนต์ที่เขากําหนดนะนะครับปกติบางคนที่เติมเนี่ยนะครับถ้าไปเติมตามปั๊มนะเขาจะเอามาตรฐานประมาณสัก32นะนะครับถ้าเป็นรถเก๋งนะนะครับเอ๊แล้วรถกระบะล่ะเราจะเติมยังไง นะครับให้มันพอดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาท่านมาดูวิธีการเติมลมเติมลมยางของรถของเราให้มันได้ตามมาตรฐานที่ขอกําหนดด้วยนะครับโดยเราเปิดฟ้ากับประตูฝั่งคนขับนะครับเปิดออกมาท่านดูตรงขอบนะรถทุกคันจะมีนะครับมันจะมีสติ๊กเกอร์ติดไว้เห็นไหมครับขนาดยางนะครับขนาดยางล้อหน้าล้อหลังเห็นไหมนะครับขนาดยางขนาดยางของเรา2 0 5 7 0 r 1 5นะครับแสดงว่าเป็นเป็นเป็นอันล่างนะนะครับ ก็คือแถวล่างถ้าเป็นอันบนเนี่ยมันเป็น R14 ใช่ไหมให้เราดูครับถ้าเป็นบรรทุกกับไม่บรรทุกเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ล้อหน้านะครับถ้าไม่บรรทุกยีิบเก้าล้อหลังก็ไม่ถ้าบรรทุกก็ยีิบเก้านะส่วนล้อหน้านะครับถ้าไม่บรรทุกนี่ยี่สิบเก้านะครับส่วนถ้าบรรทุกนี่ห้าสิบแปดเลยนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เขาทดลองมาแล้วนะครับท่านก็สามารถทําได้ตามนี้ครับขอบคุณครับ